ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังยุคกลางนะครับสำหรับพระชุดนี้นะครับท่านหลวงวิชิตนะครับเป็นหลักๆ ก็คือหลวงวิชิตนะเป็นผู้แกะพิมพ์เลยนะครับก็จริงๆแล้วมูลค่าสูงมากรุ่นนี้นะครับนี่เลยครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังลงรักปิดทองราคานี้ผมยังไม่เคยจัดโปรโมชั่นให้นะครับส่วนใหญ่นี่คือพระโชว์นะครับก็ลักษณะหน้าอกเนี่ยจะนูนสูงนะครับแขนเรียวนะครับฐานกลางเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเป็นลักษณะเหมือนวางระนาดเลยนะครับไหลขวายกนะครับมวลสารสำคัญก็จะเป็นอันนี้คือปูนดิบนะครับหรือเขาเรียกว่าปูนขาวนำจากประเทศจีนนะครับเป็นปูนดิบผสมด้วยกล้วยดิบเนี่ยรุ่นนี้เลยครับกล้วยดิบกล้วยสุกนะครับบดละเอียดน้ำมันตังอิ้วผสมเทียนเหลืองนะครับแล้วก็มีในส่วนของผงช็อกผงพุทธคุณนะครับพุทธคุณรุ่นนี้นะครับเน้นในเรื่องของการค้าขายเจรจาเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยหรือเรียกว่าครอบจักรวาล นะครับผงปูนขาวนะครับถ้าตามข้อมูลเนี่ยรัชกาลรัชกาลที่4นะครับเป็นผู้พระราชทานนะครับในช่วงที่มีการทำการค้ากับจีนนะครับท่านก็พระราชทานให้เขาเรียกว่าผงปูนขาวนะครับพระรุ่นนี้นะครับอายุประมาณ180ปีขึ้นนะครับก็สร้างราวประมาณ2381ก็เป็นพิมพ์ของท่านหลวงวิจิตรนะครับเรียกได้ว่าใครได้ไปครอบครองนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับวันนี้จัดมาจำนวนหนึ่งนะครับมอบให้ด้านหน้าด้านหลังครับสวยงามมากนะครับเนื้อหาเดียวกันนี้นะครับผมก็มีชุดหนึ่งนะฮะอันนั้นจะเป็นลงรักแดงนะครับก็จะมีการส่งเคยส่งเข้าประกวดนะครับก็ติดรางวัลที่2ที่3มานะครับเนื้อนี่บอกได้เลยว่าเป็นหินไปแล้วนะครับนี่คือทองเก่านะครับสวยงามไหมครับสุดๆนะครับสวยจริงๆบอกได้เลยว่าสมบูรณ์เนื้อพระเนี่ยหนึบแกร่งนะครับมีความแห้งนะครับมีความหนาแน่นทองนี่เป็นทองเก่าลักนะครับโอ้สวยงามครับขอโทษนะครับองค์นี้รหัสผมลืมเปลี่ยนนะฮะให้เป็นรหัส A01 นะฮะให้บูชาเพียงแค่นะครับ 20,000 บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับก็โปรนี้ไม่ได้ให้บ่อยนะครับองค์นี้องค์ที่2นะครับA02 ด้านหน้าด้านหลังครับนี่เป็นพายุยุคกลางนะครับก็ท่านหลวงวิจิตรนะครับเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับก็จะเห็นกรอบบังคับแม่พิมพ์นะฮะลักษณะเหมือนขอบล่างฟันหนูนะครับแต่อันนี้จะออกไปทางสุโขทัยสวยงามมากๆเลยนะครับผมคงไม่ได้ซูมลงไปลึกๆนะครับให้มองภาพรวมนะครับความสวยงามพิมพ์ทรงนะครับเนื้อนี่เป็นหินไปแล้วนะครับเป็นงาช้างเลยนะครับเห็นไหมฮะมีความมันวาวนะครับมีแคลไซต์มาปกคลุมผิวเห็นไหมฮะเห็นแคลไซต์ไหมครับพื้นผิวเห็นไหมฮะการสะท้อนของไฟนะครับมวลความหนาแน่นนะครับโอ้บอกได้เลยว่าเป็นหินไปแล้วนะครับขาวงาช้างสวยงามมากครับยิ่งพระชุดไหนนะที่มีการลงรักปิดทองเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญนะครับองค์ที่3ก็จะมีการหลุดกล่อนนะครับของรักของทองนะครับก็ตามการเวลานะครับพระ100กว่าปีนะครับ180ปีขึ้นนะฮะองค์นี้รหัส A03 ด้านหน้าด้านหลังครับกายภาพก็จะไม่เหมือนกันทุกองค์แต่วาระเดียวกันนะครับนี่แหละครับความอัศจรรย์นะครับเพราะว่าทุกองค์เนี่ยมีการลงรักปิดทองนะครับแต่ว่าการหลุดการแห้งหลุดล่อนนะครับก็ไปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับสวยงามมากๆมูลค่านี้นะครับพิเศษจริงๆจริงๆแล้วองค์นี้นะครับรุ่นนี้ขั้นต่ำต้อง1
100,000นะขั้นต่ำที่จะแบ่งให้นี่คือราคาโปรนะฮะแต่วันนี้นำมาพิเศษจริงๆนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับราคานี้ไม่ได้ออกตลอดนะครับก็ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับหลักๆวันนี้ก็น่าจะเป็น2รุ่นนี้นะครับถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะดูรุ่นถัดไปนะครับองค์นี้รหัส A04 ครับด้านหน้าและด้านหลังบอกได้เลยว่าสวยและสมบูรณ์น่าเก็บมากนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์หลักๆคือช่างหลวงนะครับหลวงวิจิตรนะฮะก็วันนี้จะคัดของหลวงวิจิตรมานะครับหลวงวิจิตรก็จะมีกรอบชัดเจนนะครับโอ้ยเนื้อหานะครับสุดๆการหดเหี่ยวยุบที่มีความนะครับเหมือนความฉ่ำเนี่ยเกิดจากเอาไซส์นะครับที่มาเคลือบผิวนะครับจึงทำให้เกิดเป็นมันวาวเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับดูดีๆจะเห็นการสะท้อนความมันวาวนี่คือแคลไซส์เลยนะฮะผลึกของแคลไซส์ที่มาเคลือบผิวนะครับเป็นลักษณะเหมือนฟิล์มเลยเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหถ้าลงไปลึกๆนี่ผมว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นแผ่นฟิล์มเลยนี่คือพระเก่ามากๆนะครับรุ่นนี้เรื่องมูลค่านะครับอยู่ที่ความพอใจของผู้ครอบครองครับองค์นี้สวยนะฮะองค์นี้รหัส A05 ครับอนุญาตเปลี่ยนรหัสนิดนึง05 A05 ครับด้านหน้าและด้านหลังถ้าชุดนี้หลักๆนะฮะจะโชว์อยู่ที่ศูนย์มหสมบัติ3แผ่นดินนะฮะชั้น4นะก็วันนี้ถือโอกาสนะครับตามคำเรียกร้องนะโอ้โหสวยงามครับการหดยุบนะครับการเติมเต็มความเก่าเห็นไหมฮะเนี่ยมีแผ่นฟิล์มเคลือบหมดเลยเห็นไหมครับมองเป็นความหนาแน่นฟิล์มเคลือบนะครับแคลไซต์นะครับเคลือบปกคลุมนะครับเหนือทองก็ถือว่าสวยงามจริงๆไปดูองค์ที่6ครับจัดมาพอสมควรฮะก็ให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองกันนะครับ A06 สำหรับท่านใดอยากส่ององค์จริงนะฮะก็เดินทางมาที่ชลบุรีได้เห็นไหมฮะกรอบบังคับแม่พิมพ์นะฮะชัดเจนนะครับนี่คือลักษณะของหลวงศิษย์เลยนะครับขอโทษครับหลวงวิจิตรนะฮะหลวงวิจิตรก็จะมีกรอบนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับลงรักปิดทองนะสวยงามนะครับพิมพ์ทรงนะครับนี่เป็นพระที่บรรจุอยู่ในหีบนะครับโอ้โหด้านหลังเห็นไหมครับเห็นร่องรอยการหดยุบนะฮะชัดเจนมากๆนะครับแก่งเป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับพระลงรักปิดทองนี่แบบมีเสน่ห์นะครับก็เป็นการรักษาผิวพระด้วยนะครับโอ้องค์นี้สวยนะครับ A07 ด้านหน้าด้านหลังครับก็ชมความสวยงามกันนะครับชอบองค์ไหนนะครับก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาแบบแบ่งปันจริงๆนะครับพุทธคุณนะครับเรื่องการค้าขายแล้วก็เจรจานะครับเรียกได้ว่าครอบจักรวาล นะครับสวยงามยิ่งลงรักปิดทองด้วยนะครับก็เป็นการรักษาผิวพระ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์พระด้วยนะครับในเรื่องของทองคำที่ปิดอยู่นี่ก็เป็นทองเก่าสวยงามนะครับพระปิดทองนี่ถือว่าเรียกได้ว่ามีเสน่ห์นะครับนะฮะกรอบบังคับแม่พิมพ์ลักษณะเหมือนขอบร่างฟันหนูอะนะครับก็จะหลวงวิจิตรท่านก็จะกรอบอย่างเงี้ยครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับ A08 ลงนี้สวยนะฮะด้านหน้าด้านหลังลักษณะของปูนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปูนดิบนะครับอันนี้ก็เป็นปูนที่นำเข้าจากประเทศจีนนะครับเป็นหรือเขาเรียกว่าปูนดิบขาวนะครับมีส่วนผสมนะฮะของกล้วยดิบด้วยนะฮะกล้วยสุกบดละเอียดนะฮะน้ำมันตังอิ๊วนะครับผสมเทียนเหลืองนะครับผงช็อกผงพุทธคุณต่างๆนะครับนำผสมรวมกันนะครับกายภาพออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของดินเจ็ดปงเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสระนะครับนี่คือมวลสารหลักอยู่แล้วต้องมีนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับเจรจาค้าขายนะครับถือว่าเบอร์หนึ่งองค์ก็จะใหญ่กว่าพิมพ์พระประธานใหญ่หนักแน่นมั่นคงไปดูองค์ที่9ครับองค์นี้องค์ที่9ผมก็ชอบแขวนนะฮะในส่วนของพระที่ลงรักปิดทองนะครับองค์นี้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเห็นกรอบชัดเจนเลยนะครับเป็นมิติเลยนะกรอบมิติชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแหละฮะหลวงวิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์มากๆวันนี้นำพระมูลค่าหลักล้านนะครับนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ท่านสมาชิกนะครับสวยงามนะครับกรอบชัดเจนเลยนะครับเรียกได้ว่ามี1 2 3นะครับนับตั้งแต่ซุ้มลงไปนะครับโอ้3ชั้นเลยนี่จัดมานะครับจำนวนหนึ่งนะ15องค์มาแบ่งปันกันนะครับด้านหลังเห็นร่องรอยการหดเห็นร่องรอยการหดชัดเจนนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะเหมือนแผ่นฟิล์มเคลือบเลยนะครับสะท้อนกับแสงไฟเห็นเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนผลึกคุมผิวทั้งหมดเลยนะฮะคุมผิวทั้งหมดเลยสวยงามนะครับเนื้อขาวลงรักแบบนี้นะครับผมว่าปลอมยากสุดๆนะครับนี้รหัส A09 A10 นะฮะ A10 องค์นี้สวยนะครับส่องแล้วสวยทุกองค์จริงๆนะครับองค์นี้นี่แบบโอ้โหหนักแน่นมั่นคงมากนะครับปิดทองลงรักปิดทองด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับหลักๆวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ของท่านหลวงวิจิตรนะครับโอ้สวยงามนะครับทองนี่รู้เลยนะฮะเป็นทองเก่าเพราะมีในเรื่องของแผ่นฟิล์มเนี่ยเคลือบนะฮะเห็นไหมฮะเคลือบแผ่นฟิล์มนี่เคลือบไปหมดแล้วนะครับผิวเป็นงาช้างเลยนะครับโอ้โหด้านหลังนี่เป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวองค์สุดท้ายผมจะลองเจาะลึกดูนะครับที่11ก็พยายามจะคัดองค์พระสวยๆนะฮะมาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสได้ครอบครองกันนะครับนะมีเสน่ห์จริงๆนะฮะนี่ใส่กรอบออกมาแล้วสวยงามมากนะครับผมก็แขวนอยู่องค์นึงนะครับใส่กรอบแล้วสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ชมช่วงท้ายนะครับตรงนี้ A11 ใครชอบชื่นชอบองค์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหเป็นแผ่นเคลือบเลยนะฮะฟิล์มนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงการเวลานะครับองค์นี้มีอายุราวประมาณ186ปีนะครับสุด
องค์ที่12นะครับโอ้ยองค์นี้ก็สวยนะครับกรอบชัดเจนมากๆเลยนะครับองค์นี้รหัส A12 ครับด้านหน้าและด้านหลังสวยงามนะฮะเห็นกรอบชัดเจนมากนะครับมาพักซุ้มนะครับลักษณะออกเป็นซุ้มสมมาตรนะครับก็สไตล์ท่านหลวงวิจิตรเลยนะครับสวยงามโอ้สวยงามจริงๆครับเก็บภาพแบบนี้สบายใจฮะบูชาขึ้นคอได้ทุกองค์ครับโอ้เห็นไหมฮะแผ่นฟิล์มวับวับนะครับด้านหลังขอบนะครับน่องรอยการหดยุบเลยนะฮะเป็นลักษณะรอยหนอนด้นจุดๆๆๆเลยนะครับขอบด้านข้างนะครับเป็นลักษณะหนอนด้นเข้ามาอีกนะครับโอ้สวยงามนะครับร่องรอยการหดยุบชัดเจนสุดๆนะครับเหนือคำบรรยายนะครับองค์ที่13ชอบองค์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าท่านมาบูชาที่ศูนย์นะครับมีโปรโมชั่นอีกนะครับก็ขอให้ท่านมาท่องเที่ยวนะครับมาชมพิพิธภัณฑ์มาชมสมบัติจักรพรรดินะครับซึ่งสมบัติจักรพรรดิของทางศูนย์นะครับมีการรับรองนะครับจากต่างประเทศนะครับมีการออกเอกสารรับรองนะครับตอนนี้ทางศูนย์พยายามส่งไปเกือบนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับทางจีนนะครับต่างประเทศนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับมารับรองนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะครับสมบัติหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตาประทับของท่านเฉียนหลงฮ่องเต้นะครับมีการรับรองเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยมีการสแตมป์ผู้รับรองนี่ถือว่าเป็นโปรเฟสชั่นอลนะครับเขาเรียกได้ว่ามีครับถึงไปผู้ชำนาญการโดยตรงนะครับที่สามารถที่จะออกเอกสารรับรองนะครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านเห็นนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่13เรียบร้อยนะองค์ที่14ครับทัก15องค์แล้วนะฮะรุ่นนี้ครับนี่คือพระเก่ามูลค่าหลักหลายๆล้านนะครับก็สำหรับผู้ที่จะครอบครองก็คุณวาสนาบารมีนะครับถ้าไม่ต้องห่วงครับทุกๆครั้งที่ผมนำออกมานี่คือพระแท้ทันถึงนะครับส่วนเรื่องมูลค่านะครับไม่อยากให้ยึดติดครับวันนี้ผมพอใจที่จะให้มูลค่านี้นะครับท่านมีกำลังท่านก็บูชาไปนะครับหรือท่านจะขอบูชาองค์นี้นะครับผมอยากได้บูชาองค์ละ20ล้านก็ได้นะครับผมยินดีให้ครับนะครับถ้าท่านฉลาดที่จะบูชาขนาดนั้นนะครับก็ยินดีนะครับองค์ละ40ล้านก็ได้ครับยินดีนะครับหรือท่านอยากจะขอบูชาที่ 20,000 นะครับท่านก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าอยากจะบูชาพระแท้ที่มูลค่า 20,000 หรือพระแท้ที่มูลค่า40ล้านหรือมูลค่า40ล้านอาจจะไม่แท้ก็ได้นะครับมาที่นี่สบายใจนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่15นะครับองค์ที่15ด้านหน้าและด้านหลังสวยงามนะครับเดี๋ยวจะลองซูมลึกๆองค์นี้ให้ชมนะฮะรุ่นนี้จัดมา17องค์นะ17องค์เหลืออีก2องค์นะฮะอันนั้นก็เป็นพิมพ์พระประธานฐานใหญ่ออกเป็นลักษณะเหมือนเกศบัวตูมนะครับก็คือเกศบัวตูมแหละที่ท่านรู้จักกันนะครับแต่จริงๆชื่อแรกๆก็คือพิมพ์พระประธานฐานใหญ่นั่นเองหลวงปู่คำก็มีการบันทึกนะครับว่าได้ล้อพิมพ์มาจากพระประธานในโบสถ์ของจริงครับล้อพิมพ์มาจริงๆไปดูองค์ที่16นะครับนี่เลยนี่นะครับสวยงามมากองค์นี้เป็นองค์ที่16ด้านหน้าด้านหลังครับมี2องค์นะฮะพิมพ์นี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับคลาสสิกสุดๆนะฮะแปะทองผมว่าพระลงรักปิดทองนี่มีเสน่ห์
นะครับเขาเรียกว่ามีอะไรให้ดูมากขึ้นนะครับมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับไม่ควรล้างนะครับไม่ควรล้างอย่างยิ่งนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะเหมือนห่มจีวรเลยนะสวยงามแถวไซส์ขาวๆนะครับค่าปูนนะฮะออกมาปกคลุมนะฮะก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงองค์นี้สวยนะครับบอกได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับอีกสักหนึ่งองค์นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสวยงามนะครับพิมพ์พระประธานฐานใหญ่นะครับองค์นี้องค์รหัสที่17นะครับ17เดี๋ยวจะซูมองค์นี้ให้เห็นนะครับลึกๆเจาะลึกดูว่าสวยขนาดไหนด้านหน้าด้านหลังครับผมใช้เวลานะครับไม่มากนักนะครับก็พยายามจะไม่ให้เกินชั่วโมงนะครับเพื่อให้ชมหลากหลายนะครับผมภาพรวมก่อนพระลงรักปิดทองนี่สวยนะครับมีเสน่ห์โอ้โหมวลสารนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะเห็นแผ่นฟิล์มเคลือบไหมครับแผ่นฟิล์มนี่ปกคลุมทองหมดแล้วนะครับเคลือบหนามากของพุทธคุณมวลสารชัดเจนเดี๋ยวลองลงลึกดูนะฮะว่าจะสวยขนาดโอ้โหนะครับมวลสารนี่อย่างนี้ทุกองค์นะฮะมวลสารความเก่านะฮะกายภาพเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับที่นำมาโชว์นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาแต่ละองค์นี่ฮะพระเก่ามากนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมวลสารเยอะจริงๆเห็นไหมฮะเห็นมวลสารของดินไหมฮะเจ็ดโป่งนะฮะดินสีเขียวนี่เจ็ดป่านะครับสีฟ้าเจ็ดท่านะครับผงช็อกนะครับสีขาวเจ็ดท่านะครับสีฟ้าช็อปต่างๆนี่คือกายภาพด้านหลังนะครับของพระรุ่นนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับนี่ส่วนด้านหน้านะครับเห็นที่ซุ้มนะฮะก็ยังเห็นมวลสารชัดเจนนะครับพระพักสวยงามนะครับลองส่องดูองค์นี้ดูนะครับลองขยายดูว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่ๆๆๆเห็นไหมครับมวลสารชัดเจนนะครับโอ้นะฮะที่ซุ้มด้านหลังครับด้านหลังโอ้สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักยังพอมีเวลานะครับอีกสัก2องค์อีกสักรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับสุโขทัยนะครับตามคำเรียกร้องนะฮะและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ
ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะถ้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ